ฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่กับแตงโมนะคะวันนี้มีครีมตัวหนึ่งที่ของแบรนด์หนึ่งที่บอกได้เลยว่าเราไปเล็งมานานมากแล้วก็อยากจะมาแนะนำนะคะซึ่งไปดูมาแบบนานมากๆดูทุกวันด้วยความที่ราคามันค่อนข้างสูงนะคะเราก็เลยเก็บเงินก่อนแล้วถึงจะไปซื้อนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะแนะนำนี่เลยเทน The History of Pool นั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์นี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของจากประเทศเกาหลีนะคะสรรพคุณก็มีหลายอย่างมากมายเขาบอกไว้ว่ามีสมุนไพรของเกาหลีนะคะซึ่งมีโสมผสมด้วยนะคะแล้วก็สมุนไพรนานาชนิดนะคะตัวแรกที่โมอยากแนะนำเลยก็คือนี่เลยเป็นเมคอัพรีมูฟเวอร์นะคะซึ่งเป็น Essential Cleansing Oil นะคะซึ่งตัวนี้อ่ะได้ใช้แล้วคือรู้สึกว่าชอบมากแต่ก่อนเนี่ยโมจะใช้อีกแบรนด์หนึ่งนะคะก็คือ Garnier ใช้มาสักพักแล้วรู้สึกว่าหน้ามันแห้งแต่พอมาใช้ตัวนี้คือมันไม่ทำให้หน้าแห้งแล้วมันก็อ่อนโยนต่อผิวคนที่แพ้ง่ายด้วยนะคะมาดูข้างในแพ็คเกจนะคะคือหรูมากปั๊มลายนูนๆด้วยสีทองนะคะแล้วก็เป็นกล่องสีแดงไฮสวยมากเลยก็ข้างราคาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ85ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะหรือประมาณ 1,900 กว่าบาทนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นขวดแบบนี้นะคะแหมน่ารักมากข้างในก็จะเป็นออยล์รีมูเวอร์ค่ะกลิ่นก็จะกลิ่นหอมๆแบบนุ่มๆคือแบบน่าใช้มากคือแบบโอ้โหบอกได้เลยว่าใช้มาสักพักนึงแล้วติดใจมากนะคะข้างในกล่องนะคะเขาก็จะแถมตัวปั๊มมาด้วยนี่ก็แกะออกมาแล้วก็ใช้ง่ายสะดวกค่ะตอนนี้ใช้มาแล้วก็เริ่มถูกใจกับแบรนด์นี้นะคะก็ใช้แล้วไม่แพ้ค่ะนี่มันจะเป็นตัวปั๊มแบบนี้นะคะให้เราใส่เข้าไปแล้วก็กดสำหรับโมนะคะจะใช้ประมาณ2เช็ดจนสำลีสะอาดนะคะถึงจะไปล้างหน้านะคะนี่เลยแนะนำนะคะถ้าใครกำลังมองหาเมคอัพรีมูเวอร์นะคะก็แนะนำเป็นของ History of Pool ก็ลองไปซื้อมาใช้ดูได้คือคอนเฟิร์มว่าใช้ดีจริงหน้าไม่แห้งแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายค่ะรักเลยตอนนี้ให้ซูมกันชัดๆของเขาดีจริงค่ะแบรนด์นี้ชอบมากแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเดี๋ยวมาพอผ่านไปแล้วกับเมคอัพรีมูเวอร์ใช่ไหมคะแล้วก็มาแนะนำตัวนี้เลยนี่เป็นโฟมล้างหน้านะคะของ History of Pool เหมือนกันนี่ดูแพ็คเกจเขาหรูหรามากนี่ของสูตรนี้ของโมจะเป็นสูตรผิวมันนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใครที่อยากซื้อใครที่ผิวแพ้ง่ายผิวมันผิวแห้งอะไรแบบนี้มันก็คนละสูตรนะคะด้านในลืมบอกราคาจะอยู่ที่ประมาณ85ดอลลาร์ออสเตรเลียเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ 1,900 นะคะข้างในขวดนี่จะเป็นแบบนี้ดีไซน์เขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือรู้เลยว่าเป็นดีไซน์ของประเทศเกาหลีแน่นอนนี่ข้างในนะคะจะเป็นครีมเนื้อครีมจะเป็นสีขาวกลิ่นหอมหอมผู้ดีมากบอกได้เลยอันนี้เป็นสีขาวเนี้ยใช้แค่นี้ก็พอนะคะคือฟองมันจะนุ่มมากแล้วก็ฟองเยอะด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็ไม่ค่อยทำให้ผิวแห้งนะคะปกติยี่ห้ออื่นจะเป็นแบบผิวแห้งพอล้างเสร็จก็ผิวจะแห้งนะคะแต่อันนี้ยังคุมความชุ่มชื้นของหน้าไม่ให้หน้าแห้งหรือมันจนเกินไปค่ะคือใช้ดีจริงๆบอกเลยตัวนี้นะคะจะเป็น Brightening Foam Cleanser นะคะก็ตอนโมไปซื้อเนี่ยเขาแนะนำให้โมใช้เป็นตัวนี้เพราะว่าโมจะมีริ้วรอยจากสิวแล้วก็หน้าค่อนข้างจะมองคล้ำนิดนึงเขาก็เลยแนะนำให้เป็นตัวนี้นะคะแต่ละคนก็ลองไปถามเขาดูได้นะคะสูตรแต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะคะสำหรับผิวหน้าของแต่ละคนค่ะหมดไปแล้วกับอีกตัวนึงไฮไลท์อีกตัวนึงที่โมอยากแนะนำนะคะคือ
สำหรับใครที่อยากไปใช้แบรนด์นี้แล้วก็ไม่มีไม่ได้นะคะตัวนี้ก็คือนี่เลย The History of Who นะคะ First Care Moisture Anti Aging Essential นะคะอันนี้จะมูได้มาจะเป็น Special Set นะคะซึ่งข้างในก็จะมี First Care 1ขวดนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคือชอบแพ็กเกจของแบรนด์นี้มากแล้วก็คือมันดูหรูหราันดูแพงแล้วก็แพงจริงด้วยนะคะก็เลยทดลองใช้ดูเราอยากลองอะไรใหม่ๆนะคะเพราะโมแบรนด์นี้เขาแบบโฆษณามาแบบโอ้โหรีวิวเยอะมากนะคะเป็นตัวนี้นะคะ First Care ตัวนี้คือโมบอกได้เลยว่าใช้ดีจริงๆดีจนต้องบอกต่อค่ะนี่ First Care ตัวนี้ของThe History of Who นะคะเซตนี้ Special Set นี้จะอยู่ที่ประมาณ 4,500 บาทนะคะนี่โมไปซื้อจากช็อปที่ออสเตรเลียนะคะนี่เนื้อครีมข้างในมันจะเป็นแบบเป็นครีมใสๆแล้วก็เหมือนจะมีเม็ดบีดนะคะแต่พอเราทาลงไปบนใบหน้าแล้วนะคะมันจะซึมเร็วมากแล้วก็เม็ดบีดนั้นก็จะซึมไปน่าจะเป็นกลิ่นก็หอมอะหอมผู้ดีอีกแล้วค่ะคือชอบมากตัวนี้ซึมเร็วแล้วทำให้หน้าเรารู้สึกว่าชุ่มชื้นฟื้นฟูความแห้งเหี่ยวตรงเนี้ยบนใบหน้าเราได้ดีมากนะคะภายในสเปเชียลเซตนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำข้างในนี้ก่อนก็จะมีไฮดราบาลานซิ่งนะคะแล้วก็ไฮดราEmulsion แล้วก็อันนี้จะเป็น Eye Cream แล้วก็อันนี้จะเป็น First Care ขนาดพกพานะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เวลาพกพาไปต่างประเทศหรือเวลาเราไปพักที่ไหนไกลๆอะไรแบบนี้เราพกแค่ตัวนี้ไปก็ไม่ต้องพกอะไรหนักๆไปนะคะคือเซตนี้โมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากกับราคาที่เสียไปคือด้วยผลิตภัณฑ์พอได้ลองใช้แล้วมันดีจริงๆนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวบำรุงหน้าหลังล้างหน้านะคะโมแนะนำตัวนี้ให้ทาลงไปก่อนแล้วค่อยตามด้วยครีมบำรุงอื่นๆนะคะก็สำหรับแบรนด์นี้นะคะโมรู้สึกว่าตั้งแต่ใช้มานะคะก็ชอบมากแนะนำเลยนะคะนี่แนะนำเลยจริงๆ3 ตัวนะคะที่เป็นเมคอัพรีมูเวอร์แล้วก็โฟมล้างหน้าแล้วก็เฟิร์สแคร์นะคะนี่เดี๋ยวโมจะเลี้ยงให้ดูใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าล้างหน้าแล้วก็เมคอัพรีมูเวอร์นะคะ3ตัวนี้จากแบรนด์ History of Who นี่มันอาจจะราคาสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าสำหรับแต่มันก็ใช้ได้นานนะคะไม่ใช่ว่าใช้ได้เดือน2เดือนอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้โมใช้เข้าเมคอัพรีมูเวอร์เมื่อใช้ไปประมาณ2เดือนแล้วนะคะใช้ไปได้แค่นี้เองอยู่เลยแล้วก็โฟมล้างหน้าเราบีบมานิดเดียวเองแล้วก็ตัวนี้ก็บีบแค่ประมาณปั๊มเดียวก็ทั่วหน้าแล้วนะคะก็ใช้ได้ประมาณเกือบครึ่งปีเลยค่ะก็ถือว่าคุ้มมากนะคะเซตนี้ก็เกือบหมื่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าถามว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราจะเสียไปไหมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับใครที่อยากกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อแบรนด์นี้ดีไหมนะคะโมแนะนำเลยว่าดีจริงๆก็ลองเอาไปพิจารณาดูก็เก็บตังค์อีกนิดนึงซื้ออดใจซื้อกั้นใจซื้ออะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่แบบยังเป็นนักศึกษาอยู่แต่ใครที่ทำงานแล้วก็อาจจะซื้อได้หน่อยนะคะก็โมแนะนำแบรนด์นี้เลยดีจริงๆก็สำหรับใครที่อยากถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะคะโมก็ถ้าโมอ่านแล้วโมเจอโมก็อาจจะตอบคอมเมนต์ได้นะคะก็ยังไงก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะแล้วก็มาดูคลิปหน้าว่าโมจะเอาตัวไหนมารีวิวมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้ก็หมดไปแล้วกับคลิปThe History of Who วันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วมาลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรบ๊ายบาย